เคลื่อนไหวแล้วแทนธนัชชาโพสต์ข้อความหลังน็อตเผยสถานะแท้จริงรู้สถานะโพสต์แบบนี้เรียนได้ว่าจากกรณีข่าวร้อนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีคำใบ้ชมพู่อารยาน็อตวิสรุตโดนโยงเป็นสามีนางเอกดังซุกภรรยาน้อยสาวสวยถึงขั้นส่งคนไปคอยตามรับตามส่งพร้อมแฮชแท็กหนาวแสงนีออนจนทำเอาหลายๆคนอดที่จะโยงไปที่ชมพู่อารยาและน็อตวิสรุตไปไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจกับกรณีไฮโซหมื่นล้านน็อตวิสรุตให้สัมภาษณ์ผ่านรายการดังว่าได้ทำพินัยกรรมยกมรดกให้สีภรรยาอย่างชมพู่อารยาหมดแล้วล่าสุดในรายการดังทางด้านน็อตวิสรุตฟาดแรงเคลียร์ข่าวลือว่าผมแค้นที่สุดคือตัวภรรยาเราข่าวที่เกิดขึ้นผมใช้เวลาเคลียร์แค่1นาทีคือโทรไปหาแฟนของน้องเขาจบเลยผมเป็นสามีซุปตาแต่ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงส่วนเรื่องคนข้างนอกโซเชียลที่วิจารณ์ไม่ได้มีผลต่ออาชีพหน้าที่การงานผมเลยอีกทางด้านน็อตวิสรุตเคลียร์ชัดสถานะแทนธนัชชาสาวสวยที่ตกเป็นข่าวลือจริงๆแล้วน้องเขาเป็นน้องที่ทำงานแฟนน้องเขาก็คือกลุ่มที่ผมเตะบอลด้วยหลังจากเกิดเรื่องผมก็โทรไปหาแฟนน้องเขาพอโทรไปเขาก็หัวเราะบอกตลกมากพี่เท่านั้นล่าสุดทางด้านแทนธนัชชาสาวสวยที่โดนโยงน็อตวิสรุตเคลื่อนไหวหลังน็อตวิสรุตโทรเคลียร์แฟนหนุ่มโดยทางด้านสาวแทนได้ออกมาโพสต์ภาพตนเองพร้อมข้อความเอาไว้ว่า nothing แปลว่าไม่มีอะไรงานนี้แฟนคลับแห่ชื่นชมความสวยของสาวแทนกันมากมายเลยทีเดียว